สวัสดีค่ะวันนี้โชก็จะมาแนะนำขั้นตอนการขยายพันธุ์ไม้อวบน้ำด้วยการตัดยอดและตัดกิ่งไปชำกันอีกแล้วนะคะแต่ในคลิปนี้จะไม่เหมือนที่ผ่านๆมาเพราะว่าไม้ส่วนใหญ่นั้นโชไม่รู้ชื่อนั่นเองโชก็เลยจะนำมายำรวมในถ้วยเดียวกันนะคะในคลิปนี้จะมีขั้นตอนอะไรแล้วก็จะใช้เวลานานหรือไม่ไปชมกันได้ในคลิปนี้ค่ะใช้กรรไกรคมๆและสะอาดนะคะแล้วก็ตัดและนำกิ่งนะคะใส่ไว้ในถาดไข่แบบนี้และวางถาดไข่ไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดีไม่โดนแดดโดยตรงนะคะรอจนกว่ารากจะงอกแล้วเดี๋ยวมาลงชำกันและนี่ก็น่าจะเป็นที่มาของคำว่ารอจนรากงอกนั่นเองแปดวันผ่านไปค่ะมาดูกันกิ่งนี้นะคะมีใบเหี่ยวแห้งนะเราก็ดึงทิ้งไปค่ะนี่ก็มีใบเหี่ยวแห้งด้วยเช่นกันก็ทิ้งไปเหี่ยวแห้งทิ้งไปมี1กิ่งนะคะที่มีรากออกมาแล้วนะคือกิ่งนี้ก็เดี๋ยวรอกิ่งอื่นๆก่อนแล้วค่อยลงชำพร้อมกันดีกว่าเนาะส่วนกิ่งนี้เป็นกิ่งที่เล็กนะคะอาจจะลงชำไปก่อนเพราะว่าถ้าไว้นานกว่านี้อาจจะเหี่ยวได้ค่ะดินที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นดินปลูกไม้อวบน้ำหรือแคคตัสผสมพลายแล้วก็หย่อนเนาะลงไปแบบนี้รดน้ำเป็นหยดๆนะคะพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่ขังแฉะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มวางไว้ด้วยกันกับถาดไข่นี้ก็ได้ไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะรดน้ำ 2-3 วันครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิ่งที่เหลือกันว่ากี่วันเขาจะมีรากงอกออกมานะยี่สิบวันผ่านไปค่ะนี่ส่วนใหญ่ก็คือมีรากออกมาแล้วนะคะวันนี้มาลงชำดินหรือว่าลงปลูกในดินกันค่ะนี่กิ่งนี้รากมาเยอะมากเลยใบแห้งก็ดึงทิ้งไปยังไม่มีรากนะวันนี้โชว์จะปลูกในนี่ค่ะถ้วยเซรามิกซึ่งเจาะรูระบายน้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตะข่ายกันดินร่วงลงไปค่ะดินที่ใช้ก็เหมือนเดิมเป็นดินปลูกแคคตัสผสมพลายรากเล็กๆออกมาแล้วใบเหี่ยวแห้งดึงทิ้งไปค่ะใบนี้นะคะหล่นกลางทางค่ะเป็นรอยเลยก็ไม่เป็นไรใช้ต่อได้
ลี่ยนใจเอากิ่งนี้ไว้ตรงกลางดีกว่าเพราะว่าเขามีความสูงกว่ากิ่งอื่นรุนแรงไปหน่อยใบหักเลยไม่เป็นไรเสียบครับไปใหม่หักอีกและสองกิ่งนี้ที่ช้ำไว้ก่อนหน้านี้เราก็สามารถเสียบไปในช่องว่างนี่มีรากออกมาแล้วด้วยเสียบไปในช่องว่างแบบนี้มีอีกกิ่งหนึ่งไว้ตรงไหนดีล่ะเต็มแล้วแยกเอาไว้แล้วกันสงสัยน่าจะได้อยู่แบบเดี่ยวๆในกระถางนะคะเนื่องจากเต็มกระถางเต็มแล้วไม่มีช่องว่างให้ใส่แล้วเรียบร้อยและรดน้ำเป็นหยดๆนะคะพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่ขังแฉะนะแล้วเราก็จะรดกันแบบนี้ 2-3 วันครั้งหนึ่งอาทิตย์แรกยังไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะคะวางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดีรอให้เขาได้ปรับสภาพกับบ้านใหม่ก่อนแล้วอาทิตย์ต่อไปนะก็ค่อยๆนำไปสอนแดดนะคะต้นเล็กนี่ก็เช่นเดียวกันค่อยๆรดเป็นหยดๆ1เดือน2วันผ่านไปมาดูกันเดี๋ยวจะถอดให้ดูรากแค่บางต้นนะคะเพราะว่าจะได้ไม่กระทบกระเทือนต้นอื่นๆเนาะต้นนี้แล้วกันรู้สึกจะมีใบเหี่ยวแห้งใบรากนี้แล้วก็ทิ้งไปนะคะออกมาไหมเนี่ยนี่รากมาแล้วนะคะสมบูรณ์และสวยงามกิ่งนี้กิ่งนี้ไม่โดนดินเดี๋ยวคงจะต้องเติมดินตรงกลางนิดนึงมีใบเหี่ยวแห้งนะใบล่างนะคะแล้วก็ทิ้งไปค่ะดูกิ่งนี้ไหมนี่มีรากแล้วเช่นกันเดี๋ยวก็จะเอากลับไปที่เดิมนะคะเติมดินตรงนี้ก็เสียบไปที่เดิมกิ่งนี้ก็มีรากแล้วเช่นกันใบล่างนะคะที่เหี่ยวแห้งก็ดึงทิ้งไปค่ะต้นอื่นๆหลังจากลองจับดึงเบาๆนะก็ตึงๆมีความตึงแสดงว่ามีรากเจริญเติบโตดีแล้วนะคะหลังจากวันนี้ก็รดน้ำเหลือแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะหรือเมื่อดินแห้งแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆนำไปสอนแดดนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะสีสวยเข้มได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าเนี่ยยังมีความเขียวอยู่เลยปกติถ้าได้แสงที่เพียงพอต้นนี้เขาจะมีขอบสีแดงด้วยนะและต้นนี้นะคะก็มีความซีดนะเดี๋ยวดูอีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวโชว์จะนำไปสอนแดดนะแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะสวยเข้มได้ขนาดไหนหนึ่งเดือน25วันผ่านไปค่ะ
หลังจากนำไปสอดแดดได้ 2-3 สัปดาห์นะคะนี่ขอบใบต้นนี้นะเริ่มเป็นสีแดงแล้วมีใบล่างที่เหี่ยวแห้งนะนี่เราก็ดึงทิ้งไปค่ะและต้นนี้นะสีเริ่มเข้มแล้วมีขอบแดงๆตรงปลายนิดๆมีใบแห้งนะเราก็ทิ้งไปค่ะนี่ส่วนบางใบนะโดนแดดจัดไปหน่อยมีอาการใบไหม้ค่ะตรงนี้และใบนี้ก็เกิดอาการใบไหม้นิดนึงมีใบเหี่ยวแห้งนะทิ้งไปค่ะโดยรวมแล้วก็ดูแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะตึงๆแสดงว่ารากเจริญเติบโตได้ดีแล้วและนี่ก็คือขั้นตอนการขยายพันธุ์ไม้อวบน้ำด้วยการตัดยอดหรือตัดกิ่งไปชำนะคะมีขั้นตอนง่ายๆแค่ตัดกิ่งหรือตัดยอดรอแผลแห้งหรือว่าจะรอจนกว่ารากจะงอกแล้วก็ชำลงดินใช้เวลาแค่1เดือนนิดๆก็ได้ต้นใหม่ที่มีรากแล้วค่ะแต่ถ้าอยากได้ต้นใหม่ที่มีสีสวยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะก็นำไปสอนแดดอีก 2-3 อาทิตย์ก็จะใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ2เดือนนะคะก็พร้อมจะออกจัดจำหน่ายหรือจ่ายแจกได้แล้วค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วเจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำสวัสดีค่ะและต้นนี้นะคะที่ถูกนำมาแยกเลี้ยงเดี่ยวน่าจะคือซีดัมคาฟาตัมนะคะวันนี้มาถอดดูรากกันรากมาแน่นมากเลยอ่ะเป็นก้อนเลยมีใบเหี่ยวแห้งทิ้งไปค่ะเดี๋ยวคงจะต้องย้ายมาปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะเพราะว่ารากเริ่มเต็มแล้ว